จ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีจับกลุ่มพนักงานขนกระเป๋า29คนที่ทำงานอยู่ภายในสนามบินฟูมิชิโนในกรุงโรมในข้อหาลักทรัพย์จากกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารหลายรายการอาทิกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือเงินสดและของมีค่าอื่นๆโดยเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ทางสนามบินได้ติดตั้งซ่อนไว้หลายจุดเพื่อจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุในขณะที่ลักทรัพย์จากกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขณะที่ทางการอิตาลีเริ่มดำเนินการสืบสวนกรณีการลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวอย่างจริงจังในช่วง2ปีที่ผ่านมาและได้ขยายผลการสืบสวนไปยังสนามบินหลายแห่งทั่วประเทศ